สวัสดีครับชาราศีพฤกษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤกษภหรือชาวราศีพฤกษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพฤกษภลัคนาพฤกษภในช่วงของครึ่งเดือนหลังสําหรับเดือนกรกฎาคม2565นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองได้ไพ่ The Devil นะครับแล้วก็เป็นไพ่ Four of Wands Nine of Wands Justice ไพ่ The Sun ไพ่ The Emperor นะครับไพ่ The Empressราชินีถือถ้วยไพ่ The Moon ไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้ไพ่ราชินีถือไม้อิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ The Lover นะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวคุณเองสำหรับชาวพฤษภได้ไพ่สี่ไม้หมายถึงตัวคุณเองนะครับอยากจะมีการสร้างหลักปักฐานอยากจะมีความรักกับการงานนะครับในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตอยากจะมีการแบบเหมือนกับความสำเร็จนะกับในเรื่องของในเรื่องของภาวะการงานนะครับหรือว่าในเรื่องของไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณอยากจะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตมากขึ้นคุณอาจจะมีการวางแผนนะครับในครอบครัวหรือมีในเรื่องของการวางแผนอะไรหลายๆอย่างสำหรับช่วงนี้นะครับสำหรับตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ประสบความสำเร็จได้จากไพ่สี่ไม้หมายถึงแพชชั่นหมายถึงตัวคุณเองนั้นจะมีความสำเร็จไปสู่จุดมุ่งหมายนะครับกับสิ่งที่คุณนั้นคาดหวังเอาไว้หรือการวางแผนเอาไว้มันจะมีโอกาสมันจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ไปถึงจุดเป้าหมายถึงฝั่งฝันถึงในเรื่องของสิ่งที่คุณนั้นได้กระทำเอาไว้มันจะสามารถไปถึงจุดที่ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตแล้วก็คอยสนับสนุนให้กับตัวคุณนั้นมีความสำเร็จมากขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะก็อาจจะทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีแต่คุณเองนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกบ้างเพราะบางทีแล้วอ่ะเราอาจจะมีความวิตกมีความกังวลบ้างมีไพ่ใบนี้คือไพ่ The Moon เกิดขึ้น The Moon บางทีคุณก็อาจจะมีความรู้สึกเซนซิทีฟง่ายมีอารมณ์นะครับขึ้นลงมีในเรื่องของภาวะจิตใจที่วาวุ่นนะครับแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอาจจะต้องใช้เวลากับการคิดการตัดสินใจกับหลายๆอย่างเหมือนกันอย่าเพิ่งใช้อารมณ์อย่าเพิ่งใช้สัญชาตญาณในการนำทางกับในเรื่องของภาวะการงานการเงินความรักมากจนเกินขอบเขตนะครับเพราะบางทีแล้วสัญชาตญาณของการคิดการตัดสินใจของคุณอาจจะยังไม่ถูกทางเท่าที่ควรถ้ามันถูกมันก็ดีแต่ถ้ามันไม่ถูกมันแปลว่ามันก็ไม่ถูกมันก็คือไม่โอเคแต่โดยรวมแล้วนะครับไพ่ The Moon มันก็คือไพ่ที่เสียไม่ใช่ไพ่ดีเนาะดังนั้นก็จะตีแปลว่าคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความแบบคิดเยอะคิดมากหรืออาจจะมีความรู้สึกลุ่มหลงบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปมีไพ่ Devil เกิดขึ้นด้วยแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะครับหรืออาจจะเป็นคดีความในสำหรับบางคนมีไพ่ The Justice เกิดขึ้น Justice นะครับมาพร้อมกับ The Moon แล้วก็ Devil 3ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่ถูกเตือนขึ้นมาค่อนข้างแรงนะเพราะถ้าเกิดครบองค์ประกอบ3อย่างนี้เลยแปลว่ามีโอกาสที่ตัวคุณเองอาจจะถูกหลอกถูกโกงนะครับถูกเป็นคดีความหรืออาจจะมีปัญหามีในเรื่องของการที่แบบ
ต้องขึ้นลงขึ้นศาลหรือต้องมีคดีความใดๆนะครับอะไรประมาณนี้เราก็ต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆแก้ไขไปทีละเล็กทีละน้อยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเกิดในเรื่องของคดีความแต่คุณควรจะต้องรับมือนะครับแล้วก็ป้องกันเช่นคุณไม่ควรเซ็นกู้เซ็นค้ำประกันให้ใครเลยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นญาติกันอะไรแบบนี้ไม่ควรเลยนะครับคุณควรจะเซ็นได้แค่ตัวเราเองคือหมายถึงเซ็นให้กับเงินกู้ตัวเองเช่นตัวเองเช่นตัวคุณเองอยากจะซื้อบ้านซื้อรถกู้ด้วยตัวเองอ่ะแล้วใช้ด้วยตัวเองอันนี้ได้แต่ถ้าไปกู้ร่วมนะครับหรือไปเซ็นให้คนอื่นโดยที่แบบเราอ่ะไม่ได้เป็นเจ้าของอ่ะแต่เราไปเซ็นให้คนอื่นระมัดระวังจะเป็นคดีความนะครับหรือมีปัญหาเกิดขึ้นได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเพราะเดวิลเพราะว่าถูกหลอกถูกโกงส่วนไพ่เดอะมูนแปลว่ามันไม่ชัดเจนอ่ะมันก็คงเป็นสัญชาตญาณเป็นลางสังหรณ์ที่คุณอาจจะแบบคิดไว้แล้วแหละว่ามันน่าจะมีอะไรทำแม่งอ่ะมันรู้สึกเหมือนไม่โอเคไม่โปร่งใสอ่ะมันไม่เป็นเนเชอรัลอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันไม่เป็นธรรมชาติอ่ะบางทีมันดูรู้สึกเหมือนแบบผิดปกติไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไม่ออร์แกนิกด้วยแล้วก็มี justice มา justice เนี่ยแปลว่าบางทีก็คือศาลยุติธรรมตุลาการทนายความอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะมีเกณฑ์ของการขึ้นลงขึ้นศาลได้อะไรแบบเนี้ยนะครับหรืออาจจะต้องมีการตัดสินมีการพิพากษาเกิดขึ้นนี่คือไพ่เดJustice เนาะอันนี้ก็คือครบแล้วว่ามันจะต้องมีปัญหารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ควรค่อยเป็นค่อยไปหรือนะครับ The Moon กับ Devil เนี่ยแปลว่าบางคนทำงานประจำอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเพื่อนร่วมงานได้ Nine of Wands เกิดขึ้นน้ำวานแปลว่าอาจจะรู้สึกเหนื่อยหนักแบกภาระเพราะบางทีเราอาจจะถูกโบยงานมาให้ถูกโยนงานมาให้อะไรแบบนี้นะครับหรือทำงานลงพันธมิตรกับบุคคลอื่นแล้วอาจจะถูกหลอกถูกโกงหรือถูกเอาเปรียบน้อยสุดคือแค่ถูกเอาเปรียบมากสุดก็คือถูกหลอกถูกโกงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหรืออาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังอาจจะทำให้ตัวคุณค่อนข้างแบบมีปัญหาที่ต้องแบกรับในออฟวันนะครับอาจจะต้องโดดเดี่ยวนะครับอาจจะต้องมารับผิดชอบมาทำอะไรแบบนี้มันรู้สึกเหมือนแบบมันไม่โอเคสำหรับตัวเราเนาะอันนี้เราก็ต้องพยายามดูแลสัตว์สองให้ดีนะครับแต่ก็อย่าระแวงจนเกินไปเพราะมันมีไพ่เดอะมูนมาบางทีเดอะมูนเนี่ยแปลว่าเซนซิทีฟง่ายไงบางทีก็กลัวยิ่งมาฟังไพ่แล้วแบบเฮ้ยไพ่มันมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงอันนี้ยิ่งคิดมากไปใหญ่อันนี้ไม่ได้นะครับชาวราศีพฤษภต้องมีความหนักแน่นมั่นคงกับตัวเองบ้างบางทีแล้วสิ่งที่ผมบอกคือเตือนไว้ว่าอย่าประมาทไม่ได้แปลว่าทุกอย่างต้องมาตื่นตระหนกนะเราไม่ควรตื่นตระหนกหรือเสียศูนย์กับในเรื่องของคำพยากรณ์คำพยากรณ์มันมีโอกาสเกิดได้หรือไม่เกิดก็ได้ดังนั้นเราควรจะต้องแค่เตรียมรับไว้เท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างว่ามันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างไหมกับในเรื่องการงานยังไงก็มีโอกาสเติบโตพัฒนาที่ดีจากในเรื่องของการงานเพราะว่ามีไพ่4 ไม้แปลว่าคุณสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาหรือสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อะไรที่มันเป็นปัญหาเนี่ยแบกรับมาเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆคลี่คลายมันจะค่อยๆแบบมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีเกิดขึ้นสามารถบริหารจัดการได้จากไพ่ Queen of Wands เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้คุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งนะครับคุณสามารถที่จะมีผลงานที่โดดเด่นได้จากควีนถือไม้สามารถบริหารจัดการได้สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างได้และมีเสน่ห์เมตตามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนให้กับตัวคุณจากไพ่ควีนออฟคัพเกิดขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหุ้นส่วนพันธมิตรนะใครที่มีปัญหากับหุ้นส่วนคนเดิมคุณจะได้หุ้นส่วนคนใหม่แล้วหุ้นส่วนคนใหม่มีโอกาสที่จะดูแลเทคแคร์กับคุณดีนะครับช่วยเหลือคุณดีหรืออาจจะมีกัลยาณมิตรมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนให้การสนับสนุนกับตัวคุณมากขึ้นให้ความสำคัญกับคุณมากขึ้นเพราะ Queen of Cup แปลว่าอาจจะมีคนใจดีเนี่ยคอยช่วยเหลือกับตัวคุณโดยเฉพาะคนเพศหญิงนะครับที่อาจจะคอยสนับสนุนส่งเสริมนะครับแล้วก็ให้เป็นกำลังใจกับคุณหรือช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับตัวคุณด้วยอันนี้ก็ต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะเดี๋ยวก็มีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับอิทธิพลของไพ่นะครับบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยมีไพ่ The Emperor แล้วก็มีไพ่ Four of Wands เกิดขึ้นใครที่กำลังรอตำแหน่งมีโอกาสที่คุณจะได้ตำแหน่ง
นะครับแล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานเติบโตในสายงานของตัวคุณเองมีการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งได้มีไพ่เดอะซันมาด้วยเดอะซันแปลว่าความหวังเดอะซันแปลว่าแสงสว่างที่เป็นจริงเดอะซันแปลว่าความรู้สึกดีๆที่คุณจะได้รับเดอะมูนมันคือความมืดถูกไหมส่วนเดอะซันมันแปลว่าความสว่างมูนนะครับกับเดอะซันมาแล้วแปลว่าอะไรที่มันเป็นความมืดคุณจะมีแสงสว่างนำทางชีวิตให้กับตัวคุณได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดพัฒนาเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีได้จากไพ่เดอะซันนั่นเองนะครับแสดงว่ามีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตแล้วสิ่งที่คุณกำลังรอคอยในเรื่องของตำแหน่งชื่อเสียงต่างๆมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้รับนะครับก็คือไพ่ The Emperor นั่นเองแปลว่าคุณมีโอกาสจะมีสิ่งดีๆเข้ามาทำให้ตัวคุณนั้นประสบความสำเร็จเป็นเบอร์ต้นๆ นะครับของในเรื่องขององค์กรในเรื่องของบริษัทในเรื่องของห้างร้านอะไรแบบเนี้ยมักจะมีความสำเร็จที่ดีได้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีและใครมีเจ้านายเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเนี่ยยิ่งดีมากเลยนะครับเขาจะให้การสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้กับตัวคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาวะการเงินกันบ้างไพ่การเงินไม่ได้ขึ้นเลยแต่มันมีไพ่ The Empress เกิดขึ้น The Empress เนี่ยนะครับแปลว่าเศรษฐินีถ้าแปลตามไพ่นะแปลว่ามีโอกาสที่จะมีการเงินค่อนข้างเยอะนะมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำมีรายได้เข้ามาแบบเยอะหลายช่องทางบริหารจัดการการเงินได้ดีเพราะ The Empress แปลว่าอุดมสมบูรณ์แปลว่ามีความรู้สึกที่แบบไม่ขาดนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมีทุกอย่างนั้นพร้อมบริบูรณ์หรือว่าการเงินของคุณค่อนข้างมีรายได้เข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นแต่อย่าให้คนอื่นยืมเงินนะครับเพราะมันอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการถูกหลอกถูกโกงได้จากไพ่เดวิลอย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะมีในเรื่องของรูปแบบคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับกับในเรื่องของภาวะการเงินที่อาจจะถูกหลอกถูกโกงนะก็อย่าให้คนอื่นยืมเงินอย่าเซ็นค้ำประกันเซ็นกู้ให้ใครแล้วแต่นะครับอันนี้ไม่ควรเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อไปว่าโชคลาภนะครับของชาวราศีพฤษภจะเป็นยังไงกันบ้างขอให้โชคลาภนะครับให้กับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภด้วยนะครับไพ่ใบแรกได้ไพ่1ถ้วยนะครับไพ่ The Hermitแล้วก็ไพ่3ถ้วยโอเคครับมีโอกาสถูกรางวัลพอสมควรเนาะเพราะว่าไพ่3ถ้วยแปลว่าการเฉลิมฉลองแปลว่ามีโอกาสที่ตัวคุณเองอาจจะถูกรางวัลได้นะโดยเฉพาะรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นรางวัลที่ปรารถนาหน่อยแล้วก็ค่อนข้างแบบมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีกับในเรื่องของการลงทุนมีโอกาสจะถูกรางวัลได้พอสมควรแล้วก็มีไพ่1ถ้วยแปลว่าความหวังใหม่ความรู้สึกดีๆที่คุณจะได้รับมีข่าวดีนะครับ1ถ้วยกับ3ถ้วยแปลว่ามีข่าวดีที่คุณจะได้รับบางทีคุณอาจจะเก่งการอะไรเอาไว้เนี่ยมักจะมีโอกาสของการถูกรางวัลค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรแต่ว่าไม่ได้ว่าถูกทุกคนนะครับแปลว่ามีโอกาสถูกรางวัลได้นะก็อาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีเนาะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะว่ารางวัลมันไม่ได้แปลว่าแบบโอกาสของการแบบมีการถูกรางวัลแต่มันอาจจะไม่ใช่ตัวคุณก็ได้เพราะนี่คือดวงโดยรวมคือราศีพฤษภมีโอกาสถูกรางวัลแต่คนนั้นจะใช่คุณหรือไม่ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับหรือก็ต้องพยายามเทคความเสี่ยงสักนิดหนึ่งเนาะมีไพ่ The Hermit เกิดขึ้นด้วยพยายามบริหารจัดการนิดหนึ่งนะครับอะไรที่ควรจะลงก็ลงไปอะไรที่ไม่ควรลงหรือไม่ควรที่จะเสียเงินกับมันเยอะก็ควรแบบเขาเรียกว่าอย่าลงออลอินทั้งหมดค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแล้วคุณอาจจะมีโอกาสมีข่าวดีเข้ามาก็ได้นะเพราะคุณอาจจะถูกรางวัลพอสมควรนะครับแล้วก็บริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีด้วยรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาถูกมันก็มีโอกาสถูกรางวัลแต่ถ้ามันไม่ถูกก็แปลว่าไม่ถูกเลยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับหรือกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์อื่นๆเช่นในเรื่องของกองทุนรวมหรือหุ้นก็ได้เพื่อเราจะได้มีในเรื่องของการเก็บเงินในรูปแบบอื่นๆได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ